ครับสวัสดีค่ะเจอกันสดๆเหมือนเดิมเช่นเคยครับช่วงเวลาของการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพสโมสรสุขภาพกรีนไลฟ์นะครับ2ช่องทางในการติดต่อสื่อสารเหมือนเดิมด้วยนะครับ SMS ก็ได้นะครับถ้าถนัดพิมพ์หรือว่าถ้าสมมติว่าแหมมันพิมพ์ช้าอยากโทรมาถามเลยถามคำถามเพิ่มเติมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันทางโทรศัพท์ก็ได้ครับใช่แล้วนะคะสำหรับเช้าวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของสารอนุมูลอิสระหลายคนบอกว่าแหมเจ้าตัวนี้เวลาพูดถึงนึกถึงสารก่อมะเร็งจังเลยไม่อยากให้อยู่ใกล้ตัวนะคะเช้านี้ค่ะมาแนะนำกันอีกหนึ่งพืช นะคะเป็นพืชที่ราคาถูกปลูกได้เองแถมมีงานวิจัยบอกค่ะว่าช่วยเรื่องของมะเร็งด้วยพืชที่ว่านั่นก็คือต้นอ่อนของต้นข้าวสาลีมีประโยชน์อย่างไรรวมถึงวิธีการทานอย่างไรคุยกันค่ะส่วนช่วงแรกของรายการนะครับกับ Health Box ครับผมนะครับเราจะพาไปดูนวัตกรรมครับที่ผ่านมาครับผมนะครับโลกยุคปัจจุบันหรือว่าคนยุคใหม่เนี่ยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเยอะมากซึ่งเราไม่ค่อยอยากเป็นนะถูกต้องค่ะทางนี้ของการป้องกันครับแล้วก็รวมถึงคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองฝุ่นละอองควันต่างๆบางทีต้องเดินทางด้วยแบบรถไฟฟ้าอยู่ใกล้คนที่ไอจามแหมอยากจะปิดเหลือเกินนะครับวันนี้มีหน้ากากอนามัยมานำเสนอแต่ว่าไม่ใช่หน้ากากอนามัยธรรมดาครับเขาเคลือบสารสกัดจากเปลือกมังคุดด้วยมันพิเศษกว่าหน้ากากอนามัยทั่วไปอย่างไรติดตามได้ในเปิดกล่องสุขภาพครับร่วมเปิดกล่องสุขภาพโดยกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงผสมแพลนสตาร์นอลเอสเทอร์ตราเบนิคอลคุยกับแขกรับเชิญนะครับที่เอานวัตกรรมดีๆมาฝากกันครับศาสตราจารย์ดร.พิษสุภพลครับวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับดูไปดูมาด้วยหน้าตามันก็เหมือนกับหน้ากากอนามัยทั่วไปครับผมแต่มันพิเศษกว่ามันเคลือบมาแล้วเรียบร้อยครับผมทำไมต้องเคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุดเอ่ยก็จริงๆแล้วเรามีการทำวิจัยนะครับว่าสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยนะครับจะมีสารในกลุ่มที่เรียกว่าแซนโทนนะครับซึ่งเป็นสารที่สามารถฆ่าเชื้อโรคที่เป็นแกรมบวกนะคือเชื้อโรคจะมี2ชนิดต้องขออนุญาตเป็นชื่อวิทยาศาสตร์นิดนึงบวกกับลบไอสารสกัดจากมังคุดเนี่ยสามารถฆ่าตัวที่เป็นบวกได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีศักยภาพในการที่จะฆ่าเชื้อวัณโรคได้ด้วยครับผมครับผมนะครับแล้วทีนี้หลายคนจะสงสัยว่าแบบเวลาใส่ไปแล้วเรียบร้อยหมายถึงว่าแบบเอาสารสกัดเนี่ยเคลือบไปครับพอแกะออกมาเจออากงอากาศเจอทั่วไปมันจะหมดประสิทธิภาพไหมยังไม่ทันเอามาใส่เลยเอามาวางไว้อย่างเงี้ยครับเรามีการทดสอบเนี่ยตอนนี้เราเก็บทิ้งไว้ประมาณปีหนึ่งนะครับครับผมฤทธิ์ก็ยัง 100% อยู่นะครับสามารถฆ่าเชื้อโรคได้เมื่อเอาเชื้อโรคมาสัมผัสกับแผ่นหน้ากากนะครับทิ้งไว้ประมาณ1วันนะฮะเชื้อโรคจะตายหมด 100% ครับผมครับผมนะครับเขาเคลือบอยู่ตรงไหนเคลือบหมดเคลือบอยู่ชั้นกลางในแผ่นหน้ากากเนี่ยจะมีอยู่3ชั้นนะครับชั้นด้านนอกเป็นกรองหยาบนะครับแล้วชั้นตรงกลางเนี่ยเป็นกรองละเอียดนะฮะแล้วก็ชั้นด้านในเป็นชั้นที่สัมผัสกับผิวหนังของเรานะฮะชั้นที่จะเราเคลือบสารเนี่ยอยู่ตรงชั้นตรงกลางนะครับก็คือจะมีสารเคลือบอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอนุภาคละอองน้ำลายนะครับหรืออนุภาคเชื้อโรคถ้ามากับอากาศเนี่ยก็จะลอยมาแล้วก็จะถูกกรองอยู่บนชั้นบนระดับหนึ่งนะครับอนุภาคที่มีขนาดเล็กลงก็จะอยู่ชั้นกลางซึ่งจะไม่สามารถไปได้แล้วถ้าเชื้อนี่คือระบุไหมครับว่าเป็นเชื้ออะไรยังไงเชื้อแบคทีเรียเกือบทั้งหมดแล้วก็ตอนนี้เรามีการทดสอบว่าสามารถที่จะยับยั้งเชื้อ H5N1 ก็ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสหวัดนกได้นะครับผมนะครับและในแง่ของฝุ่นละอองอะไรพวกนี้นะครับกรองได้ละเอียดขึ้นด้วยหรือเปล่าได้อยู่แล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องมีการทดสอบส่งไปวัดมาตรฐานที่อเมริกานะครับแผ่นกรองของเราเนี่ยสามารถกักนะฮะอนุภาคที่มีขนาดระดับ 1-5 ไมครอนนะครับเล็กมาก 97% ไม่สามารถทะลุผ่านนะครับงั้นเราสามารถใช้เป็นหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองก็ได้หรือฝุ่นละอองที่มีเชื้อโรคก็ได้แต่ใช้ไปคือพอเคลือบมาเสร็จแล้วกลิ่นมันก็ไม่ได้แปลกแตกต่างหลายคนมองมันจะต้องมีกลิ่นแบบมังคุดหรือเปล่าก็ไม่นะไม่ครับผมเพราะมันสกัดมาแล้วเรียบร้อยถูกต้องครับครับผมคำว่าสารสกัดจากเปลือกมังคุดก็คือไอ้ตัวม่วงๆนี่แหละครับครับถูกต้องเราใช้ตัวเฉพาะตัวเปลือกนะฮะตัวเนื้อเราไม่ได้ใช้นะครับตัวเนื้อนี่ก็ไปทำน้ำนะฮะส่วนตัวเปลือกเนี่ยปกติก็ทิ้งกันแต่ก็มีบางที่ก็เอาไปทำเป็นพวกยาฆ่าเชื้อเพราะจริงแล้วเนี่ยสมัยโบราณเราก็ใช้เปลือกนะครับตากแห้งเสร็จแล้วก็ป่นเป็นผงใช้ในการฆ่าเชื้อโรคตามแผลได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองในแง่วิทยาศาสตร์นิดนึงเนี่ยสารสำคัญในเปลือกไม่ใช่ทั้งหมดจะมีคุณประโยชน์ทั้งหมดนะฮะในส่วนที่เป็นสารให้สีดำพวกนี้เนี่ยเป็นออกเป็นแนวยางเราเรียกว่าแทนนินนะครับตรงนี้เราต้องสกัดออกถ้าเกิดเราจะใช้ในเชิงการแพทย์จริงๆนะครับในกรณีของเราเนี่ยเราได้สกัดสารที่เป็นตัวที่เป็นพิษเนี่ยคือแทนนินออกไปแล้วนะครับงั้นจะเหลือสารสกัดที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นไอตัวหน้ากากสีเหลืองเนี่ยมาจากสีธรรมชาติของมันนะครับงั้นเป็นเหตุผลว่าเราไม่ได้ใส่สีนะครับ
มาจากธรรมชาติคือไม่ได้หมายความว่ามีให้เลือกหลายสีนะก็คือมีถ้าเป็นแบบนี้ถ้ามาจากสารสกัดที่เป็นเปลือกมังคุดครับก็จะเป็นสีเหลืองถูกต้องครับผมครับผมนะครับอันนี้ได้ทดลองผ่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็คือหมายถึงว่าได้ขายจำหน่ายแล้วด้วยหรือเปล่าคือตอนนี้เราก็มีการคุยกับผู้ประกอบการนะฮะก็อยู่หลายเจ้าเหมือนกันก็มีการสนใจที่จะนำของเราไปวางจำหน่ายนะครับเราก็มีการตั้งชื่อทางการค้าเป็นชื่อเจิมการ์ดนะครับผมแล้วก็อันนี้คือจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วครับผมครับผมช่วงของการทดลองก็คืออย่างที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับว่าเอาเชลโลมาป้ายแล้วก็ดูว่าผ่านไปกี่วันเขายังไงยังค่าถูกต้องครับก็จริงๆถ้าทิ้งไว้แค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยก็หายไปครึ่งนึงแล้วฮะเชื้อโรคจะตายไปครึ่งนึงแต่ทิ้งไว้วันนึงเนี่ยหายไป 100% เลยมีข้อแนะนำการใช้เพิ่มเติมไหมว่าถ้าสมมติว่าพวกนี้มันควรใช้ได้กี่ครั้งใช้แล้วต้องทิ้งยังไงอย่างไรหรือเปล่าผมคิดว่าถ้าเกิดมันไม่สกปรกมากนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราสมมติเราเป็นหวัดนะฮะหรือว่าเป็นวัณโรคนะฮะมีเสมหะออกมาเยอะเนี่ยละอองน้ำลายจะติดอยู่บนนี้เยอะแน่นอนเราคงไม่อยากจะใช้แผ่นหน้ากากที่เปียกในแง่ความรู้สึกที่ของคนใช้แต่ว่าในแง่ของการใช้งานผมเชื่อว่าใช้ได้ประมาณ 3-4 วันโอเคแต่ถ้าเกิดมันสกปรกมากควรจะเปลี่ยนทุกวันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราต้องตระหนักอย่างนึงว่าปัจจุบันเนี่ยภาวะคนที่เป็นโรควัณโรคในประเทศไทยนี่มีปริมาณเยอะนะครับถึงแม้ว่าเราเดินไปตามท้องถนนเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นคนที่เป็นวัณโรคจริงแต่ว่ามีประมาณการโดยองค์การอนามัยโลกว่ามีผู้ป่วยที่ถูกติดเชื้อนะครับอยู่ในปอดเนี่ยประมาณ20ล้านคนนะฮะโอ้เยอะนะครึ่งหนึ่งของนั้นเนี่ยเป็นอยู่ในสภาวะที่แพร่เชื้อเพราะว่าเชื้อวัณโรคเนี่ยใช้เวลาในการที่จะฟักตัวเนี่ยประมาณ 1-2 ปีนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่รู้เลยว่ามีใครเป็นบ้างนะครับงั้นในครึ่งหนึ่งนั้นเนี่ยก็จะมีคนที่เป็นจริงๆเนี่ยก็เป็นระดับแสนคนครับผมนะครับอันนี้ตะกี้เราคุยในแง่ของบอกว่าถ้าสมมติเราจะใช้แล้วมันจะใช้ซ้ำได้หรือเปล่าแล้วทีนี้ถ้าสมมติใช้เสร็จแล้วทิ้งคือถ้าเราในแง่ของการป้องกันคือเราใช้เสร็จคือเราป้องกันเข้าก็ทิ้งไปก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คนที่เป็นโรคต่างๆเราก็ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคของตัวเองไปหาคนอื่นมันน่าจะต้องมีเยอะแน่นอนอันนี้เขาวิธีการทิ้งหรือว่าการทำลายมันจะต้องพิเศษแตกต่างกันยังไงครับคืออย่างที่เรียนนะครับก็คือว่าโชคดีตรงที่ว่าสารสกัดของเราเนี่ยถ้าเกิดเชื้อโรคสัมผัสอยู่บนแผ่นนี้นะครับแค่ชั่วโมงเดียวก็หายไปครึ่งนึงละทิ้งไว้วันนึงก็หายไปหมด 100% ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทิ้งให้ถูกสุขลักษณะก็ควรจะต้องมีถุงที่แยกออกมาพิเศษทิ้งเฉพาะขยะที่มีปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคถูกไหมครับครับผมแล้วไปกำจัดโดยใช้พวกน้ำยาแอนติเซติกนั่นคือกระบวนการกำจัดขยะที่มีพิษจริงๆนะครับในกรณีนั้นเนี่ยเรามั่นใจได้ค่อนข้าง 100% ว่าถ้าเกิดตัวเชื้อโรคที่อยู่บนแผ่นของเราเนี่ยแค่วันเดียวนะฮะหายหมด 100% แน่นอนครับผมนะครับนี่อาจารย์มีแนวคิดต่อยอดไหมครับว่าหลังจากที่ได้รู้คุณประโยชน์ของสารสกัดจากเปลือกมังคุดมาใส่หน้ากากไปแล้วเรียบร้อยมันน่าจะไปทำอย่างอื่นต่อได้เนาะจริงๆทำเยอะในทางการแพทย์นะครับแต่ว่าข้อจำกัดของสารสกัดสมุนไพรเนี่ยก็มีอยู่นะครับเพราะว่าอย่างเช่นเราเอามังคุดที่อายุไม่เท่ากันจากต่างสถานที่กันปริมาณของสารสำคัญก็อาจจะไม่เท่ากันแต่เนื่องจากวิธีการสกัดของเราเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดว่าสารสำคัญเนี่ยควรจะมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เราสามารถสแตนดาร์ดตรงนั้นได้งั้นถึงจุดหนึ่งในอนาคตเนี่ยเราอาจจะขออนุมัติจากทางอย.ได้ในอนาคตนะครับครับผมครับแต่ที่แน่นอนก็คือทั้งหมดเป็นฝีมือของคนไทยครับผมคิดค้นประดิษฐ์วิจัยมาแล้วก็คือเพื่อคนไทยนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปพักออกกำลังกายกันดีกว่ากับขยับรับวันใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อกับสโมสรสุขภาพครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ขยับรับวันใหม่กับผมเดี่ยวสุริยนต์ครับมือเป็นอวัยวะที่สำคัญมากนะครับเราใช้มือทำในทุกๆกิจกรรมและทำทุกวันด้วยครับแต่จะดีขึ้นไหมครับคุณผู้ชมครับถ้าเราหาเวลาว่างสักเล็กน้อยนะครับในการพักกล้ามเนื้อส่วนนี้กันบ้างอย่างเช่นหนึ่งท่าในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปบริหารกล้ามเนื้อข้อมือและเอ็นข้อมือกันครับกับท่านี้ wrist inside straight เริ่มต้นท่านี้นะครับให้พับนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างไว้ในฝ่ามือแล้วกำเอาไว้พร้อมกับเหยียดแขนออกไปข้างหน้าแบบนี้ครับลำดับต่อไปนะครับค่อยๆงอข้อมือทั้งสองข้างลงแล้วค้างไว้5วินาทีทำซ้ำกันแบบนี้10รอบนะครับท่านี้ช่วยยืดกล้ามเนื้อและเอ็นข้อมือได้เป็นอย่างดีครับมีข้อแนะนำสักเล็กน้อยนะครับในการงอข้อมือค่อยๆงอเป็นจังหวะช้าๆนะครับอย่าให้ตึงมากจนเกินไปเพราะอาจเกิดอาการบาดเจ็บของข้อมือได้ครับ
ด้วยความห่วงใยจากขยับรับวันใหม่